ต่อสายอย่างนี้ไลฟ์สดจะต่อสายดูต้องดูข้างล่างก่อนติเสาเขาล้มทำไมไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะครับในวันนี้ก็ขออนุญาตให้ที่หลายโรงงานในการแถลงความคืบหน้าให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบถึงนโยบายรัฐบาลข้อสั่งการหรือนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานสามสัญชาติหรือการแก้ปัญหาแรงงานที่ขาดแคลนในช่วงที่เปิดประเทศซึ่งเป็นสัญญาณบวกทางเศรษฐกิจที่ทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนได้เห็นข่าวตามหน้าสื่อมวลชนต่างๆว่านักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ 20,000 กว่าคนและได้เห็นภาพซึ่งอาจจะมองเป็นภาพที่ดูแล้ววิตกกังวลเช่นคนต่างด้าวที่จะหลบหนีดูตามชายแดนที่จะเข้ามาอันนี้เป็นภาพที่ทุกคนมองว่าเป็นสิ่งที่มีตกลงน่ากลัวนี่คือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ห่วงใยและสั่งการออกมาร่วมก่อนหน้านี้ประมาณ2เดือนแล้วแต่ถามว่าทำไมกระทรวงแรงงาน2เดือนแล้วยังไม่เสนอการเข้าเอ็มยูผมเรียนว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเราได้รับข้อสั่งการจากท่านนายกมาแล้วว่าจะมีการเปิดประเทศเรามีการตั้งอนุทำงานขึ้นมาโดยมีอธิบดีกรมการจัดหางานร่วมกับสภาหอค้าสภาอุตสาหกรรมภาคเอกชนหารือกันในเรื่องของรายละเอียดปีกย่อยค่าใช้จ่ายค่ากักตัวไปหารือกับทางกระทรวงสาธารณสุขในมาตรการควบคุมโรคติดต่อจำนวนวัคซีนซึ่งกระทรวงแรงงานจะต้องประสานท่านรองอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็จำนวนวัคซีนที่ได้แน่ชัดแน่นอนว่ามีจำนวนเท่าไหร่เราถึงจะทำการเสนอเข้าสบค.ระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงแรงงานก็ได้สรุปข้อมูลต่างๆที่จากการประชุมจากอนุเข้าเสนอสู่สบค.ชุดเล็กรับหลักการไปเรียบร้อยแล้วทางเลขาสบช.ซึ่งดูแลทางหาดูทางสบค.ชุดเล็กก็ได้ให้กระทรวงแรงงานได้หาดูกับทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องก็ขอขอบคุณทางกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงการเมืองแล้วก็กระทรวงต่างประเทศซึ่งมีความเป็นไปอย่างยิ่งนะฮะที่เราจะต้องทำงานบูรณาการร่วมกันเพราะการนำเข้าแรงงานเอ็นยูต่างด้าวในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นภาวะปกติเป็นภาวะของการอยู่ในช่วงของการควบคุมโรคระบาดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความจำเป็นที่เราเห็นประเทศฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตื่นตัวทางธุรกิจท่องเที่ยวและบริการทำให้เรามีความหวังนะครับที่เราจะเป็นผู้นำภาคเอเชียซึ่งท่านนายกได้ตัดสินใจในเรื่องเปิดประเทศก่อนประเทศอื่นในสิ่งนี้คือสิ่งที่แสดงถึงวิชั่นถึงความคิดที่เราจะต้องร่วมกันและหลายกระทรวงกระทรวงเพื่อให้การนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนนั้นให้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยนั้นมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการนำเชื้อเข้ามาแพร่สิ่งหนึ่งที่สำคัญวันนี้กระทรวงแรงงานได้นำเสนอขอให้พิจารณาในเรื่องของการอนุญาตให้นำเข้าเอ็มโอยูแรงงานสามสัญชาติเรียบร้อยแล้วไม่จับนะขั้นตอนต่อไปก็เป็นเรื่องของกระบวนการในเรื่องของท่านที่ดีกรมการจัดหางานประสานงานกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะให้นายจ้างแสดงความจำเป็นต้องการเข้ามาที่จัดหางานจังหวัดหรือที่กรมการจัดหางานว่าท่านมีความต้องการเท่าไหร่เช่นท่านมีความต้องการ 1,000 คนท่านก็ต้องส่งโลนแบบฟอร์มเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์โลนแบบฟอร์มจากกรมการจัดหางานกองแบบฟอร์มจะออนไลน์มาหรือจะส่งที่จะทำงานจังหวัดว่าบริษัทเช่นบริษัทเอต้องการพันคนส่งเข้ามาปุ๊บทางท่านที่ดีกรมการจัดหางานก็จะมีคณะพิจารณาขึ้นมาในการอนุญาตพออนุญาตเสร็จเอกสารตัวนี้ก็จะนำส่งไปที่สถานทูตนะครับสถานทูตของประเทศนั้นๆที่มีความต้องการเช่นประเทศชาวเมียนมาท่านที่ดีก็ต้องประสานไปที่สถานทูตชาวเมียนมานะครับสถานทูตชาวเมียนมาก็จะส่งไปครับต้องการ
ของบริษัทเอผ่านไปยังเอเจนต์ในประเทศต้นทางเพื่อจัดขายได้พันคนพอได้รายชื่อพันคนก็จะส่งมาที่กรมการจัดหางานกรมการจัดหางานก็คือเรียกเนมลิสต์นะครับเนมลิสต์ตัวนี้ก็คือรายชื่อท่านที่ดีกรมการจัดหางานก็จะประสานนายจ้างบริษัทเอมาชำระค่าลงทุนว่าต้องมีสองปีราคา1,900 บาทแต่ครั้งนี้จะแตกต่างกว่าอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าถ้าพี่น้องแรงงานสามสัญชาติข้ามชายแดนเข้ามาแล้วเนี่ยก็มีการกักตัวแต่ถ้ากักตัวแล้วมีเชื้อสรุปคือถ้าเราไม่ทำประกันสุขภาพหรือประกันโควิดจากเอกชนให้เขาทำกันก่อนเนี่ยค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องมาใช้ในส่วนของภาษีพี่น้องประชาชนเราคิดละเอียดคิดไปถึงข้อบ่งใหญ่ที่ท่านนายกมีให้เราก็จะให้เอกชนไปหาซื้อประกันสุขภาพหรือประกันโควิดซึ่งระยะสั้นๆสัก 3-4 เดือนเพื่อรอเข้าสู่ระบบประกันสังคม3เดือนพอเข้าระบบประกันสังคม3เดือนก็จะใช้เงินกองทุนสังคมในการรักษาอยู่แล้วถ้าเป็นอันนี้ผมกำลังพูดถึงขั้นตอนนี้ดูว่าถ้าเข้ามาถึงในนี้มาถึงนายจ้างมาจ่ายเงินพร้อมแน่ไปเสร็จประกันชีวิตหรือประกันโควิดมาทางท่านที่ดีกรมการจัดหางานก็จะส่งกลับไปที่ต้นทางการคัดคนสูงทางต่างประเทศเพื่อออกวีซ่าได้พาสปอร์ตเพื่อที่จะถือมาชายแดนอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการเปิดด่านชายแดนสำหรับครั้งต่อครั้งแล้วก็มีการประสานตม.ตีดวงตามวีซ่าหรือต่างใช่ไหมต้องตีสแตมป์แล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะต้องก่อนนำเข้ามาต้นทางจะต้องตรวจ ATK สักก่อนนะครับแล้วผลมาให้เราดูเพราะว่าเราก็ไม่อยากนำคนติดเชื้อเข้ามารักษาถ้าติดถ้ามีไข้หรือไม่ผ่าน ATK ก็พักเอาไว้หลังจากเข้ามาแล้วเราก็จะมีรถมารับกลับไปที่ศูนย์จัดกักชายแดนถ้าฉีดวัคซีนไปแล้ว2เข็มตามต้นทางก็จะกัก7วันนะครับก็มีการตรวจสมองทางเข้าเราก็ฉีดมาก่อนหลังจากถ้าฉีดมา1เข็มหรือไม่ได้ฉีดเลยก็กัก14วันตรวจ1วัน7วัน14วันแล้วก็ฉีดวัคซีนให้วัคซีนจำนวนนี้เราเตรียมไว้ประมาณ 400,000 โดสนะครับเพื่อสำหรับบริหารจัดการแรงงานเอ็นยูนะครับผมจะกล่าวเรียนที่น้องสื่อมวลชนที่เคารพว่าที่เคารพว่ามาตรการต่างๆเราคิดวิเคราะห์หาจุดบอดจุดด้อยปิดไม่ให้เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราจะเป็นสุดคือเราไม่อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยมีความวิตกกังวลว่าเปิดเอ็มยูแล้วจะเป็นการนำคนแรงงานต่างด้าวที่มีเชื้อเข้ามาไหมเราจะมีผ่านกระบวนการของควบคุมโรคติดต่อจังหวัดตามมาตรการทั้งหมดทั้งนี้ทั้งนั้นเรามีความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาแรงงานต่างด้าวเพราะว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่ทำงานเป็นแรงงานมีทักษะมีสกิลมีรายได้ที่สูงกว่าแรงงานไร้ฝีมือพี่น้องประชาชนคนไทยที่ทำงานเช่นโรงงานอุตสาหกรรมตกออกต่างๆวันนี้ก็เป็นสัญญาณบวกที่พี่น้องตื่นชนจะได้เห็นภาพว่าอุตสาหกรรมส่งออกยานยนต์โบนัส6-7 เดือนบวก30,000ที่มีข่าวออกเรื่องจริงทั้งนั้นเมื่อวานผมเจอนักลงทุนชาวที่มากดปิดมันซึ้งกันเลยขอบคุณรัฐบาลที่ทำโครงการแฟคทอรี่สปอร์ตทำให้เขาวันนี้ไม่ต้องอยู่การผลิตเดินออเดอร์เขาล้นหลามมาจากประเทศข้างเคียงเรื่องบ้านที่ผลิตไม่ได้นี่คือการบอกว่าในภาคยานยนต์ภาคธุรกิจสาขาสมองหลักๆจะกลายเป็นพี่น้องที่พี่น้องประชาชนคนไทยหรือพี่น้องคนไทยที่มีสกิลอยู่แต่สิ่งที่ขาดคือหนีไม่พ้นคือกรรมกรแรงงานต่างด้าวที่ต้องเป็นแรงงานเกี่ยวก่อสร้างหรือจะเป็นพวกอ่านแช่แข็งปลากระป๋องหรือจะเป็นเรื่องโรงแรมที่เราเปิดธุรกิจท่องเที่ยวเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พ้นที่เราจะต้องใช้พึ่งพาพื้นที่เพื่อนบ้านเรานะครับในส่วนนี้ก็ในเรื่องต้นสรุปก็คร่าวว่าที่ประชุมท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานที่ประชุมเห็นชอบว่าในหลักการแล้วก็ที่ประชุมทั้งหมดเห็นชอบในหลักการที่กระทรวงแรงงานเสนอนำเข้าไปดูอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับในตรงนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่คะจริงๆก็ผ่านของพอแล้วเรียบร้อยท่านทั้งหมดโอนตามต่างอยู่ที่ท่านที่ดีตอนนี้ก็ประสานทางประชาสัมพันธ์ไปที่ไหนก็ได้แต่ผมย้อนกลับมานิดนึงคือเรียนท่านพี่น้องสื่อมวลชนว่า
การแก้ปัญหาของรัฐบาลตั้งแต่โควิดผมขออนุญาตไล่ไทม์ไลน์นิดสั้นๆตั้งแต่เกิดโควิดเข้าประเทศไทยปี2563ต้นปีคือเดือนมีนาคมเราปิดด่านท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงชีวิตพี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศไทยเพราะวันนั้นไม่มีวัคซีนประเทศใดผลิตได้เลยแม้กระทั่งโดสเดียวเราปิดด่านทุกด่านห้ามนำเข้าแรงงานต่างด้าวท่านนายกวางมาตรการต่างๆร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขแก้ปัญหาจนโควิดในประเทศไทยเป็นศูนย์มาโผล่ทีตอนเดือนธันวาคมที่สมุทรสาครวันนั้นเป็นวันที่พี่น้องประชาชนไทยก็วิตกกังวลผมเองอยู่ในฐานะที่ประการกระทรวงแรงงานก็วิตกกังวลแต่สิ่งหนึ่งที่เราแก้ปัญหาได้เร็วที่สุดคือเราไม่ให้การเคลื่อนย้ายแรงงานเราออกคำสั่งหยุดที่ให้หมดแล้วเราจะขอเข้ามติครม.เสนอรัฐมนตรีมติวันที่9ธันวาคมให้แรงงานต่างด้าวที่มีกฎหมายในไทยขึ้นสู่บนดินให้หมดเพื่อไม่หลบหนีถ้าหลบหนีก็เหมือนพึ่งแตกกลางนั่นคือสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีให้มันนโยบายออกมาวันนั้นมีการขึ้นทะเบียนไป 500,000 คนผมก็คิดว่าเพียงพอใช่ไหมฮะ 500,000 คนซึ่งทุกคนคิดว่าเป็นล้านผมบอกว่าไม่เกิน 500,000 ถ้าจะที่ผมบอกหลังจากนั้นพอเดือนเมษาขยับมาปี64พี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบว่าพี่น้องของเราอยู่หลายวันกลับไปต่างวันนี้ยังปู่ย่าตาคุณยายเกิดมีการระบาดเข้ามาที่กรุงเทพมหานครนั่นคือเหตุการณ์ที่ระบาดเริ่มที่สุดกระทรวงแรงงานก็รวมสภาพงานทั้งหมดเปิดจุดตรวจที่สนามบินปู่ดินแดงตรวจเป็นแสนคนเปิดคอร์สวิเทลรักษาเปิดสายด่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในมาตรา33ในมาตราระบบการขนส่งมาตรา90ให้มีที่รักษาถามว่าวันนั้นวัคซีนเพิ่งเริ่มขยับมาแรกๆทุกคนอาจจะมองในทางการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งอาจจะมองว่าทำไมถึงไม่ขยับทำไมไม่ยูเมื่อต้นปีหรือกลางปีผมถามว่าวันนั้นวัคซีนที่น้องสื่อมวลชนทุกคนยังได้รับต่อคิวอยู่เลยผมเองก็ต้องต่อคิวนะครับวัคซีนมีจำนวนจำกัดวันนั้นแล้วถ้าเรารับรายงานต่างด้าวสามัญชนเข้ามาเราจะไปแบ่งวัคซีนตรงไหนนี่คือเหตุผลทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นเมษาพฤษภาคมมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาตัวเลขขึ้นไป 20,000-30,000 พี่น้องสื่อมวลชนได้ข่าวแล้วว่าทุกคนคิดว่าจะต้องขึ้นไป 50,000-60,000 แต่จริงๆไม่ใช่เพราะวันนั้นผมรู้แล้วว่าท่านนายกเนี่ยท่านนายกที่สั่งวัคซีนมาทั่วโลกที่มีสองล้านมาลงฉีดวัคซีนกระทรวงแรงงานก็ฉีดไปหลายล้านสาธารณสุขก็ฉีดมาไทยก็ช่วยกันเรารู้ตัวเลขว่าพฤศจิกายนจะเป็นตัวเลขที่ดีสัญญาณจะเป็นบวกเป็นเหลือหลักฐานผมเป็นคนที่พูดล่วงหน้าถ้าถามสื่อชนนะเพราะว่ามาตรา33การที่เปิดโควิดเทลหรือ1506รับเนี่ยมันลดลงมันเป็นสัญญาณบวกแต่หลังจากนั้นท่านนายกประกาศเปิดประเทศเราก็ทำงานโดยเชิญสภาหอสภาเอกชนมาร่วมกับเราหมดเลยแล้วก็สิ่งที่เราสำคัญสุดวันที่เปิดประเทศตัวที่หนึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสัญญาณที่เราเห็นแล้วว่าชายแดนเริ่มมีการรับเราก็เราเรียกเราเชิญ NGO ภาคแรงงานข้ามชาติมาคุยกันเยอะมากที่เป็นองค์กรที่เชื่อถือแล้วก็ในส่วนของสภาในจ้างประเทศไทยมาด้วยเราแถลงข่าวตรงนี้ว่าให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่มีกิจการหรือต้องการแรงงานต่างด้าวให้หยุดทั้งหมดก่อนเพื่อเราเปิดการเข้าไปดูท่านโอนเงินไปให้กับพี่น้องสามสัญชาติชายแดนเข้ามาก็โดนจับเข้าไปว่าท่านคงแข็งแรงผมบอกผมได้คุยกับทางผบ.ทุกสุดแล้วท่านตึงกำลังช่วยอยู่ระยะเวลาหนึ่งเดือนนี้เหตุผลทำไมถึงมองว่าอย่างนั้นเพราะว่าการที่จะให้เข้าเอ็นบีบูเข้ามาเนี่ยแต่ในประเทศหรือในมือของท่านเองยังเคลียร์ไม่จบเนี่ยมันไม่เซ็นมันไม่ถูกต้องเหตุผลคือผมมีมติครม.ที่28กันยาให้นำแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในกิจการเองนั้นขึ้นให้ถูกต้องผิดในจ้างก็ต้องขึ้นให้ถูกต้องสมมติท่านมี100คนท่านมีผิดกฎหมาย10คนท่านผิดในจ้าง10คนท่านตรงนี้ขึ้นให้เร็วที่สุดภายใน30พฤศจิกายนนี้ทำไมเราขึ้นสั้นๆเพราะเรากลัวเหตุการณ์นำพาเข้ามาเราถึงเอาเข้าให้ขึ้นเร็วที่สุดแต่ถ้าผมไม่เอาขึ้นเอาเอ็มยูเข้ามาเลยที่ท่านมีอยู่ก็ยังผิดกฎหมายอยู่กันนะครับผมก็ต้องดำเนินคดีจับท่านมั
ันไม่ไม่เซนนี่คือการแก้ปัญหาระยะสั้นคือต้องเอาที่มีอยู่ขึ้นมาก่อนพอท่านเอาขึ้นมาเสร็จถ้ามีความรู้สึกว่าไม่เพียงพอท่านก็ขอเอ็มยูนี่คือระยะยาวที่จะแก้ไขระวางกันเป็นสเต็ปนะครับก็กล่าวเรียนนะครับว่าหลังจากวันที่30พฤศจิกายนกิจการใดผู้ประกอบการใดที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายไม่ขึ้นทะเบียนเราก็ดำเนินคดีตรวจจับตามกฎหมายโทษ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่อแรงงานต่างด้าวคนผิดใช้20,000 ถึง 5 ถึง 200,000 บาท 50,000 ถึง 200,000 บาทและมีการดำเนินคดีจับกุมด้วยนี่คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของกิจการให้ระลึกถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าสิ่งที่ได้รับจะทำกันในวันนี้ในการที่เราเข้ามาเป็นกฎหมายเนี่ยหยุดก่อนเดี๋ยวท่านจะทำเองให้ถูกต้องและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเข้าสู่ระบบเป็นดาต้าข้อมูลที่ถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่ผมและข้าราชการทุกรายงานรับนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลัก30นี้คือเริ่มใช้เอ็มโอยูต้องไหมคะก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าเราจะเคลียร์ในบ้านของเราระหว่างที่เดินทางระหว่าง10กว่าวัน20วันเราเดินเตรียมพื้นที่กักตัวเราจะเราให้ทางที่มีโครงการจัดหางานมอบหมายให้ผู้ตรวจกรม6คนไปประจำแต่ละจุดท่านปลัดกระทรวงมอบหมายให้ผู้ตรวจกระทรวงไปประสานผู้ว่าแต่ละจังหวัดที่เราจะตรวจได้นี่เราทำงานกันเป็นภาพรวมของกระทรวงนะงั้นตรวจยางตอนนี้มี5จุดนะฮะซึ่งเป็นทำเป็นมาก2จุดนะฮะคือระนองระนองแม่สอดนะครับแล้วก็มีทางสามแก้วทางของทางกัมพูชาแล้วทางหนองคายทุกอาหารไปของทางพี่น้องประชาชนเรานะครับแต่ถ้าไม่พอหรือที่กักตัวไม่พอเรากำลังพิจารณาเกิดด่านก็คือดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ประสานฝ่ายความมั่นคงเหมือนกันนะครับขอตัวเลขสองขนาดกลุ่มหนึ่งมีการขึ้นทะเบียนใหม่ในประเทศไทยนะคะว่าตอนนี้ภาพรวมถึงเท่าไหร่แล้วในส่วนของเอ็มโอยูที่จะต้องข้ามแดนกันเข้ามาค่ะคาดการณ์ไว้ว่าจะมีเท่าไหร่ได้ผมจะอธิบายก่อนว่าปกติพอ29ธันวาคมมี 500,000 นะจุดนั้นของใหม่ตอนนี้28กันยายนมาที่ตก1ถึง30ประมาณ 20,000 กว่าคนเหลือเท่าไหร่แค่10วันผมคาดการณ์ไว้เงินไม่ถึงแสนผมประเมินไว้ตลอดเพราะเราเก็บชุดนั้นไว้ 500,000 ชุดที่ผมว่าไม่ถึงแสนหลังจากนั้นปุ๊บเราสำรวจขอการค้าของเราสักการและก็ให้กรมให้จัดการงานจังหวัดสำรวจผู้ประกอบการวันนั้นเมื่อ2เดือนที่แล้วที่เราตั้งรูปขึ้นมามีประมาณ 300,000 กว่าคนที่มีความต้องการที่คือยังไม่หลายกับข้ามมาใช่ใช่มันก็ตัวเลขมันก็คล้ายๆกับความเป็นของพิกนั้นตัวเลขของการท่องเที่ยวบริการภาคธุรกิจท่องเที่ยวต่างเนี่ยออกจากระบบไปมา 300,000 คนเราคิดว่าตัวเลขเหล่านี้ก็จะกลับมาประมาณเดิมเพราะว่าระหว่างที่เกิดโควิดคงไม่ได้มีกิจการไหนสร้างขึ้นมาใหม่แน่มีแต่ของเก่าเกินถูกไหมครับแล้วเมื่อกี้ทีนี้ค่าใช้จ่ายต่อคนนะมีการตั้งคำถามเยอะอยู่ว่าการเข้าไทยแบบถูกกฎหมายค่าใช้จ่ายอยู่ที่10,000 กว่า 20,000 กว่าในการจัดตัวหรือที่จ่ายแรงงานหนึ่งคนทำไมต้องจ่ายขนาดนี้แล้วถ้ากลุ่มที่เขาเป็นแรงงานรายย่อยเล็กๆเขาไม่ไหวเขามีช่องทางไหนช่วยเขาบ้างจริงๆแล้วการนำเข้าเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้านะผมเรียนดีว่าสิ่งที่เราต้องเก็บแน่เลยของกระทรวงแรงงานเนี่ยทำงาน2ปีเก็บแค่ปีละ900บาท2ปี1,800ค่าทำงานเป็น1,900แค่นี้นะของกระทรวงแรงงานของตรวจคนเข้าเมืองเขามีค่าใช้จ่ายตามระเบียบเขาค่าปีประมาณ2,000บาทของที่ท่านต้องนึกถึงว่าอันนั้นที่จะเป็นที่สุดคือประกันสุขภาพระหว่างที่เข้ามาพี่น้องตามค่าประมาณค่าเจ็บป่วยไม่ให้เราทำประกันสุขภาพก็ต้องมากินให้เงินภาษีพี่น้องประชาชนรักษาให้เขาตามหลักของเรื่องการเลือกชนกลุ่มได้ในส่วนนี้ถ้าเป็นแรงงานภาคเกษตรซึ่งยกเว้นการทำประกันสังคมเนี่ยเขาต้องทำประกันสุขภาพ2ปีให้กับสาธารณสุขสามถึง200บาทเลยแพงตรงนี้แต่ถ้าอยู่ระบบการสังคมถ้าจะทำแค่3เดือน4เดือนรอข้อลงตัวก็เสียประมาณ500บาทถึงจะไม่ผิดหรือไม่ก็700บาทใช่ไหมผมว่าหลัก300เนี่ยสิ่งหนึ่งที่แพงอีกอันหนึ่งก็คือค่ากักตัวแต่ค่ากักตัวมันเป็นเรื่องของสถานการณ์ไม่ปกติแต่วัคซีนรัฐบาลท่านยกตำหนิเลยว่าให้ผมหาวัคซีนดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการและช่วยเหลือพี่น้องสามชาติที่เข้ามาเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยให้กับคนที่อยู่ในประเทศดังนั้นการกักตัวเนี่ยมันอยู่ที่เอกชน
าที่กักตัวชายแดนแล้วก็สาธารณสุขเห็นด้วยว่าตรงนี้กักได้ผมก็เลทเป็นห้องหนึ่งประมาณ500ถ้าอยู่2คนก็หายไปได้แล้วถูกไหมครับค่าสวอปตรวจมีเสียงมันก็จำเป็นนะครับเราไม่สามารถเปิดได้แต่เราจะช่วยวัคซีนได้ฟรีได้ในส่วนนี้แต่ผมถามทางสภาอุตสาหกรรมท่านรองประธานสภาท่านชาติเมื่อวานท่านก็แถลงข่าวกันเจ้าของกิจการคนนี้ยอมรับได้สังเกตว่าถ้ากักตัว7วันก็แค่11,000-12,000ไม่เกินถ้าค่ากักตัวนะฮะ7 วันก็รับมา2 เข็มแต่ถ้ารับมาเข็มหนึ่งหรือไม่ได้รับเลย14 วันก็ประมาณ20,000-30,000นิดแต่สิ่งที่ท่านได้ข่าวว่าโอนไปเสียเงิน20,000-30,000เท่าหัวที่สัมภาษณ์คนต่างคนต่างท่านลงมาแถมว่ามันผิดด้วยมันไม่คุ้มบอกว่าอะไรเหมือนกับพี่น้องสื่อมวลชนเป็นเจ้าของกิจการโอนเงินไปชายแดนให้เขาหาทางเข้ามาก็โดนจับก็ไม่ได้คนอยู่ดีแถมเงินก็สูญไม่ถูกเพราะว่ามันไม่คุ้มในตัวสื่อในท่าที่เป็นเข้ามาเนี่ยค่ะมีบางตอนนี้มีฐานที่จับตัวในเบื้องต้นนะครับแต่เรากำลังหาเพิ่มเราคงไม่พอก็เป็นหลักพันนะไม่ยอมเป็นหลักพันแต่ว่าเรากำลังหาเพิ่มอยู่นะเพราะว่าต้องเรียนรู้ว่าการหาที่จับตัวเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะเพราะว่าไม่มีเอกชนใดที่จะไปลงทุนก่อนเพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะเข้าเมื่อไหร่การลงทุนก็ต้องเสียดอกเบี้ยเสียเงินกู้ธนาคารแต่วันนี้พอเราปีนี้วางตัวนี้ไปปุ๊บเอกชนก็เร่งทำขึ้นมาหรือเอกชนรายใหญ่หลายบริษัทที่เขาไปหาทางที่เขาลงทุนเองก็มีแต่ขอให้ผ่านควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเราเองจะเป็นลีดเป็นเซ็นเตอร์ให้หมดทุกหน่วยงานตอนนี้ผมก็ตั้งให้ท่านประหลัดเป็นประธานคณะในเรื่องของการเข้ารายงานต่างๆโดยท่านที่ดีรองแล้วก็ทางผู้ตรวจเป็นทุกกรมพอเป็นเลขาพอต่างๆเพื่อที่ทำงานบูรณาการร่วมกับทางกระทรวงก็ไม่ใช่งานเฉพาะกรมหรืองานระดับกระทรวงนะเรื่องนี้ผมให้เอกชนรายใดก็ได้ที่คิดว่าหาประกันได้ไม่ได้ซีเรียสแต่ต้องควบคุมตามกฎหมายว่า1เจ็บป่วยต้องรักษานะฟรีนะห้ามเบิกเงินหลวงไม่ได้คือถ้าเกิดเอกชนรายใดนำเข้ามาตอนนี้ก็ไปติดต่อไปจับประกันได้ที่ไหนก็ได้ที่ต้องเปิดรับถ้าที่จ่ายนี้จะต้องมีราคาตามควบคุมคือจริงๆก็ผมว่าถ้าเปิดโอเพ่นเขาแข่งกันราคามันก็จะถูกถูกไหมเราไม่อยากตั้งราคากลางเพราะเราไม่มีสิทธิ์ไปควบคุมเอกชนได้แต่ระยะเวลาการจับตรงนี้มันจะทำให้เกิดการเลยรอการลังเลผมว่าตอนนี้มีคนรีเควสต์มาเยอะมากนะในการที่จะขอเข้าผมที่กลัวก็ที่ทักยังไงขอที่กักเนี่ยตอนนี้ผมกำลังเร่งผมกำลังเนี่ยเดี๋ยวให้ทางท่านประหลัดตั้งชุดผู้ตรวจกระทรวงลงพื้นที่ก่อนนะไปประจำอยู่แต่ก็จะแบบอันนี้เป็นงานที่มาสอดคล้องกับการตรวจประเทศนะครับผมเชื่อว่านโยบายรัฐบาลผมอยากมีน้องสื่อมวลชนมองเป็นภาพรวมนโยบายการเปิดประเทศเป็นนโยบายที่ชิงความได้เปรียบในเชิงเศรษฐกิจนะครับผมอธิบายให้ฟังว่าเมื่ออดีตเรามีแป้นพิมพ์เงินใหญ่ๆ2 แป้นแรกคือส่งออกนี่ไม่มีแป้นส่งออกนี้ยังรักษาการอยู่ได้ยังมีการส่งออกอยู่ตลอดเวลาแต่แป้นหนึ่งคือแป้นพิมพ์เงินของการท่องเที่ยวนั้นมันพังไปแล้วตอนนี้ท่านนายกท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชารัฐบาลได้สร้างแป้นนี้ขึ้นมาโดยเปิดประเทศถ้าถามว่า2 แป้นนี้พิมพ์เงินได้พร้อมๆกันเหมือนเดิมเราจะเป็นผู้นำในภาคเศรษฐกิจขอให้ลองดูเราจะเร็วมากเพราะว่าข้าราชการทุกคนรู้ว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนอันนี้เร็วเนี่ยคือทุกอย่างก็ต้องมีกำหนดอันนี้กี่วันเราจะกำหนดต่อเลยแต่แบบใจนี้ไม่ได้อยู่ในนี้แค่ไปอยู่ที่ไม่ต้องขออันนี้ในส่วนนี้ทางไปทางเขาพร้อมแล้วเขารอสัญญาณเราแล้วก็แรงงานก็เรียนรู้ว่าเช่นเมียนมาเขาเกิดการสู้รบเนี่ยเขาก็ลำบากเขาก็อยากมาหางานอยากกลับมาทำงานที่ผ่านมาเขาไม่รู้ว่าเข้าไปที่ไหนนะครับในส่วนนี้ถ้าเราผ่านที่ผ่านวันนี้ผ่านสปพ.แล้วเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีมากมีอะไรที่สร้างความมั่นใจเพราะว่าการนำเข้าเป็นนี้เป็นความหวังของภาคเอกชนมีอะไรที่เราจะ
ครับผมว่าบริษัททั้งตัวไทยนี้ยังฝั่งไทยจะฝั่งต่างสามชาติเขาคงงานมาเป็นปีแล้วเขารอแค่เราจะเปิดสัญญาว่าให้เข้าแล้วอะไรเรื่องสองคือสิ่งที่ท่านนายกให้ผมเป็นข้อสั่งการและข้อที่ก็ต้องนำมาปฏิบัติอย่างเร่งด่วนคือทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นไว้การกักตัวการฉีดวัคซีนคือสิ่งที่เราดูแลดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดคนที่ออกมาจากการกักตัวหรือฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็เหมือนกับได้รับวัคซีนแล้วในส่วนนี้ก็ทำให้ปลอดภัยที่สุดท่านใดที่ทางกระทรวงการคมนาคมให้กับฝ่ายในจ้างมีการนำตัวคนที่ติดเชื้อเข้าถึงจะมันติดเชื้อถ้าเกิดตรวจฝั่งนี้ก่อนนะ ATK ถ้าเป็นลบอันนั้นถ้าเป็นบวกไม่ต้องมาแต่ถ้าซ่อมมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาตรวจที่เรามีเชื้อใช่ไหมกักตัวแต่ถ้าเกิดติดเชื้อเราจะทำยังไงเพราะว่าเขาเข้ามาแล้วมันก็เหมือนคนทั่วไปเราก็รักษาเขาแต่รักษาเขาโดยไม่ใช่เงินที่เราประชาชนใช้ประกันนี่แหละคือต้องซื้อประกันไม่หมดไม่ใช่ในจ้างเป็นผู้ประสานค่าใช้จ่ายกับศูนย์กักเราเป็นลีเหมือนเดิมสาธารณสุขเป็นลีเหมือนเดิมควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเป็นลีเหมือนเดิมไม่ได้เราไม่หมดก็ทำเราทำมาแล้วตั้งแต่เนี่ยกักตัวตั้งแต่คนกลับมาเลยต่างกันทำตรงนี้ในช่วงเดือนนี้ค่ะคือ30 มิถุนายนที่จะมีการบังคับใช้กันแล้วก็ทำให้รายงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและขึ้นมาถูกระบุว่าจะมีแก๊ปที่แรงงานผมว่าถ้าน้องมีบุญชนเป็นนายจ้างหรือเป็นนายงานต่างชาติที่จะเข้ามารู้อยู่แล้วว่าสัญญาณแบบนี้เราใช้ทั้งภาษาเมียนมาภาษาลาวภาษากัมพูชาผมดูก็เรียกอะไรสื่อไปถึงประเทศเขาหมดแล้วว่าจะมีดูผมว่าถ้าเราเปรียบเทียบเราเป็นคนงานเป็นคนต่างชาติเราไม่มาแน่นอนเราต้องมาให้โดนจับเราลอยที่ดินดีกว่าใช่ไหมครับหรือเราเป็นนายจ้างเราก็ไม่เสี่ยงโอนเงินไปแน่นอนเพราะโอนไปโดนจับก็ไม่จะประโยชน์ถูกไหมที่เราต้องคิดเราเป็นเขาเป็นเราอย่างนี้ครับมองถึงมิติของท่านไม่ใช่ท่านอุตสาหกรรมเพียงแค่กลุ่มผู้ประกอบการรายงานหรือการล่อเขาอาจจะสะท้อนว่าไม่มีกำลังสัมภาษณ์พอในค่าใช้จ่ายค่ะแล้วเมื่อกี้มองถึงนี้นะคะว่าจะทำให้คือต้องยอมรับว่าคือต้องยอมรับว่าการที่จะเข้ามาถูกต้องตามกฎหมายหรือจะหลบเข้ามาท่านจ่ายค่าใช้จ่ายแล้วทำไงให้ถูกต้องต้องสบายใจถ้าเกิดไม่ถูกต้องตอนจับกลุ่มเรสซ่าปากติดปุ๊บติดตารางมันก็ไม่ทุกเราก็ไม่อยากไปทำอย่างนั้นแต่เราต้องรับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันเราต้องรับประเทศชาติบ้านเมืองด้วยกันเราจะเอาคนอย่างนี้มีกฎหมายเข้ามาเราต้องนึกถึงว่าเราอาจจะโกหกคนอื่นทั้งหมดแต่เราโกหกตัวเองไม่ได้เราทำลายประเทศแล้ววันนี้มีการจะมีการลงพื้นที่ไปตรวจไหมคะว่ารายงานพวกนี้ถูกกฎหมายแล้วจริงจริงเพราะแน่นอนหลังที่30เราก็มีชุดหน้าชุดที่จับไปตั้งหลายชุดเพื่อตรวจแล้วมองถึงกับช่องว่างในการวางระบบอาจจะมีใครบางคนไม่หวังดีไปเรียกรับผลประโยชน์เพราะต้องดำเนินคดีสูงที่สุดผมบอกรายการทุกคนแล้วว่าแค่มีการกล่าวโทษก็ต้องตั้งกรรมการสอบถ้าผิดต่อทันทีเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องทำไรประเทศชาติบ้านเมืองได้เรื่องพวกนี้เรื่องสำคัญสถานที่ค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ที่พูดไปค่ะว่ามีการได้พูดคุยกับผู้ประกอบการหลายๆที่เขาไหวในตัวเลขจำนวนหรือเท่าไหร่4วันโดยที่ไม่รับวัคซีนมาก็อยู่วันสัก2 หมื่นคือ MOU ก็ประมาณนี้อยู่แล้วทุกครั้งค่ะการบริหารจัดการวัคซีนนะคะเห็นบอกว่าจะมีแบ่งวัคซีน5 แสนเตรียมแล้วก็ขอทางกระทรวงสาธารณสุขเตรียมแล้วครับถ้าพร้อมปุ๊บเราก็เคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลที่เราให้ไปจัดอยู่นะขอเชื่อมั่นนะครับแล้วก็สิ่งที่บอกว่าท่านนายกให้ความห่วงใยมากๆในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตไปน้องแต่ในเรื่องของการที่เชื้อเข้าเชื้อเอามาหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สำคัญอย่างนั้นเมื่อกี้ประเมินไว้ว่าประมาณ300,000 คนนะคะที่มีความต้องการจะมาจับเข้ามาเนี่ยค่ะแล้วดูเหมือนแล้วเมื่อกี้ก็จะบอกว่าแนวโน้มมันน่าจะทะลักน่าจะคึกคักกันแหละบรรยากาศทีนี้การกักตัวแต่ละที่จะพอไหมคะในแต่ละชายแดนที่จะต้องกักตัว
การทำอะไรทุกอย่างเราแข็งแกร่งหนึ่งในทางการศึกษาใช่ไหมช้าช้ามากเลยว่าแต่ท้ายแล้วเราต้องทำผมก็เลยให้ท่านจับกระตัวตั้งที่ตรง5ท่านตรงเวลาจำ5จุดจะไปจับที่นั่นเลยเพื่อเป็นภาษากันทุกว่าเพราะผู้ตรวจกระทรวงเนี่ยก็ระดับเดียวที่สิ่งเท่ากับท่านว่าถ้าระดับได้ไปคุยก็เก่งใจที่ว่าเอาคนแบบนี้ไปคุยกันหรือว่าเราอาจจะต้องขยายสถานที่นะคะก็แน่นอนถ้าไม่พอเราต้องเปิดอาจจะเปิดเพิ่มอีกอย่างนึงอย่างเงี้ยอาจจะเปิดเมืองกลางอย่างเงี้ยแทนเพชรหรือเปล่าหรืออะไรที่เขาเข้าออกอยู่นะถ้าเกิดว่าหมายถึงสถานที่กับตัวเราจะถ้าเป็นจุดรวมที่เขาไม่ได้ไปหาเองก็จะมี5จุดนี้ที่เราจะช่วยเขาหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเราให้ทางท่านดีเนี่ยให้จัดหางานไปสำรวจแล้วก็ตอนนี้เอกชนก็ได้เริ่มขายแล้วมีเอกชนทั่วไปที่พร้อมที่จะทำขึ้นมาเพื่อมีข้อจำกัดระยะทางนะครับว่าติดกับตัวจะต้องอยู่ห่างจากชายแดนเดี๋ยวต้องไปหาดูกับทางพวกติดต่อกันไปเพราะแต่ละจังหวัดก็มีข้อจำกัดของเขาบางจังหวัดเนี่ยมันอาจจะไกลแต่การคุ้นรู้เดินทางถ้าเกิดตามโรงงานที่เขาเคยมีเขาบอกเอซีเขาอยู่แล้วเขาบอกว่าผมไม่ต้องไปการเสียค่าใช้จ่ายใหม่ผมมากับที่โรงงานผมเลยแต่ว่าผมซีนตัวเดินทางอันนี้ฮะอาจจะเป็นประเด็นสุดท้ายที่กลับไม่พอดีอันนี้คือเป็นประเด็นที่เรายังไม่เปิดช่องนี้แต่เป็นความคิดของเราว่าถ้ามันระหว่างจริงทำวิธีไหนให้เชื่อมั่นว่าคุณรู้เดินทางได้แล้วก็มากักแล้วก็ซีโรงงานได้ทำเองอยู่ในโรงงานนี้เลยเสร็จแล้วก็ปิดพอปิดเสร็จก็ทำงานต่ออันนี้ก็คือสิ่งที่เราคิดทางออกสุดท้ายไปเราต้องมีแผนทางออกไว้ช่วงแรกนี่คือกักโรงแรมหรือว่ากักโรงพยาบาลสนามหรือเป็นถ้าจะเป็นโรงพวกโรงแรมอะไรที่อยู่ระแวกนั้นก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามแผนซึ่งตอนนี้เราแรกนั้นก็ยังกักตัวหลายคนอยู่ใช่ไหมคะทีนี้พอจะหลังใหม่พอจะพนักเข้ามาแล้วมันมีการไปต่อไปเราก็จัดคิวแล้วว่าวันนี้ให้ใครกี่คนกี่คนเราไม่ได้ให้เขามาพร้อมกันเพราะเราเปิดการแล้วเปิดทุกครั้งตามที่เจ้าหน้าที่ประกาศขึ้นเป็นผมคิดว่า
อยู่ที่ตอนนี้ว่าในจ้างเขาต้องตรวจการเรียนรู้ฟื้นคุณก็ตื่นกับฟื้นที่ตุ่มตัวเขาแจ้งมาที่แรงงานนะคะเขาบอกกันค่ะเขามีผมมากเป็นผู้อุตสาหกรรมพวกสาธารณสุขเชียร์และก่อสร้างนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับครับสวัสดีค่ะ